พลพรรคนักปรุงโฮมคุกของว่างสูตรนี้พลดัดแปลงมาจากชิคเก้นปาเมซานนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะเปลี่ยนมาใช้เป็นไก่ป๊อปเพื่อทำให้เป็นของว่างง่ายๆครับกับชิคเก้นป๊อปคอร์นปาเมซานครับเพื่อนๆจะใช้เป็นเนกเก็ตก็ได้เป็นไก่ป๊อปก็ได้นะครับหลายๆคนจะเข้าใจผิดว่าก่อนทอดต้องมาละลายน้ำแข็งห้ามละลายเด็ดขาดนะครับเขาออกแบบมาให้ทอดตั้งแต่ตอนที่ยังแช่แข็งอยู่นะครับเรานำออกจากตู้แช่แข็งนะครับตั้งน้ำมันที่180องศาแล้วก็ทยอยลงทอดได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยครับเราทอดโดยรวมนะครับจากที่ออกมาจากช่องแข็งเลยประมาณ3นาทีครับในระหว่างนี้นะครับเพื่อนๆสามารถใช้เตาเล็กเตาใหญ่ได้หมดเลยนะครับอุ่นไฟให้ร้อนที่สุดนะครับโดยที่ใช้เป็นโปรแกรมไฟบนหรือเป็นโปรแกรมย่างอย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบชิคเก้นป๊อปคอร์นพาร์มิซานกันละครับอร่อยแน่นอนนะครับเพราะว่าอันนี้ครับคือซอสพาสต้าที่เพิ่งออกใหม่เลยของแอคเนซี่นะครับรุ่นนี้เนี่ยครับปรับมาแล้วให้ถูกรสชาติกับความชอบของคนไทยนะครับและสำหรับสูตรที่พลใช้นะครับจะเป็นซอสมะเขือเทศที่มีส่วนผสมของเนื้อจากพืชหรือว่า plant based meat นั่นเองนะครับสูตรนี้มีเฮิร์บต่างๆนานามากมายครับแล้วก็โดดเด่นด้วยรสชาติของกระเทียมครับเราใส่ซอสนะครับลงไปในภาชนะที่เราต้องการใช้เสิร์ฟเล็กน้อยใส่ไว้เป็นแบบพื้นๆนิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็วางชิ้นไก่ที่เราทอดลงไปครับขูดชีสพาร์เมซานนะครับโรยหน้าประมาณสัก3ช้อนโต๊ะครับตามด้วยมอสซิเลล่านะครับเราจะใส่เข้าไปนะครับในเตาอบให้ถาดเนี่ยมีลักษณะที่ใกล้ไฟบนมากที่สุดนะครับอบไม่นานครับแค่2นาทีเท่านั้นครับแนะนำนะครับให้รับประทานร้อนๆเนี่ยดึงขึ้นมาชีสยืดๆอร่อยที่สุดนะครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.polfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTubeIG, TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ